วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผาเจมาฝากค่ะใส่งาขาวคั่วพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเต้าเจี้ยวดำและถั่วลิสงลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชที่ได้จากการทอดพริกลงในภาชนะใส่เห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเครื่องที่ปั่นไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ